นับสนุนรายการโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาดูระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงพยาบาลพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ท่ามกลางการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะมีแสงแดดก็มีกระแสไฟฟ้าค่ะดิฉันอยู่บนหลังคาอาคารพุทธเมตตาซึ่งมีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อป61.04 กิโลวัตต์ค่ะซึ่งช่วยให้อาคารแห่งนี้นะคะดูแลผู้ป่วยได้สบายๆโดยแทบจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยค่ะซึ่งบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับที่นี่ฟรีๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะและในวันส่งมอบนะคะนี่ค่ะพี่ๆจิตอาสาไทยออยและจิตอาสาโรงพยาบาลพนัสนิคมนะคะเขามาร่วมกันทำความสะอาดแผงโซล่าประเดิมก่อนเลยนะคะเรามาคุยกับผู้บริหารไทยออยกันค่ะคุณวิโรจน์คะโหนี่ขมักขม้นกันเต็มที่ในวันนี้เลยนะคะทำไมไทยออยมาติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับที่โรงพยาบาลพนัสนิคมคะเป็นแนวทางในการทำ CSR ของกลุ่มไทยออยนะครับที่เราต้องการที่จะนำพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของทางสถานพยาบาลและนอกจากสถานพยาบาลแล้วเนี่ยทางไทยออยยังให้การช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับด้วยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราอยากให้ทางโรงพยาบาลนะครับนำผลประหยัดที่ได้รับจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในการมานำมาต่อยอดช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลก็จะช่วยให้นักเรียนและคุณครูนะครับได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอนะครับเรียกว่านำพลังงานสะอาดนะคะเข้ามาสู่โรงพยาบาลเข้ามาสู่โรงเรียนนะคะตรงนี้คือไทยออยนี่คือติดตั้งให้หมดทำให้ฟรีเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโครงการที่เราใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมแล้วก็ทางด้านพลังงานของไทยออยนะครับบุคลากรวิศวกรช่วยในการออกแบบให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพื่อที่ว่าทางโรงพยาบาลจะได้ใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับในการประหยัดพลังงานนะครับอย่างเต็มที่รู้จักไทยออยก็จะนึกถึงโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่วันนี้เนี่ยไทยออยนะคะก็มาทำความดีด้วยการช่วยเหลือนะคะนำพลังงานสะอาดเข้ามาสู่โรงพยาบาลเข้ามาสู่โรงเรียนด้วยนะคะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยไทยออยเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่คะสำหรับโครงการที่เรานำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมาช่วยเหลือสังคมนะครับด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยทางไทยออยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วก็มีหลายโครงการที่เราทำสำเร็จไปแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สำหรับโครงการที่โรงพยาบาลพนัสนิคมนะครับเราเริ่มกระบวนการทำโครงการนี้มาประมาณสัก1ปีจริงๆแล้วโครงการเนี่ยแล้วเสร็จมาประมาณต้นปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นผลประหยัดเห็นประสิทธิภาพซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถนำประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมาช่วยเหลือสังคมได้นะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วที่นี่เนี่ยทั้งหมดกี่กิโลวัตต์คะตรงนี้เนี่ยประมาณ61กิโลวัตต์นะครับ61กิโลวัตต์ด้วยกันแล้วก็เราก็จะมีโรงพยาบาลส่วนตำบลอีก2แห่งนะครับประมาณ 5-6 กิโลวัตต์นะครับก็จะให้มันมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของแต่ละอาคารนะครับเห็นบอกว่าตึกนี้เนี่ยอาคารพุทธเมตตาเนี่ยพึ่งพาไฟฟ้าพลังงานสะอาดนี่แทบจะไม่ต้องใช้ไฟหลวงเลยครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเพราะว่าที่ตึกนี้ทางคุณหมอบอกว่ามีการใช้ไฟตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมถึงช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะนั้นแผงโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งให้เนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับในการที่จะช่วยให้ทางโรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าประหยัดได้ปีหนึ่งประมาณเท่าไหร่ที่นี่ 450,000 บาทต่อปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่พอสมควรทีเดียวนะครับที่จะช่วยให้ทางโรงพยาบาลสามารถนำผลประหยัดตรงนี้ไปช่วยเหลือป
รับปรุงคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นครับปีหนึ่งท่านผู้ชมครับประหยัดได้ 450,000 บาทนะคะเงินตรงนี้ทางโรงพยาบาลไปทำอะไรไปคุยกับผอ.โรงพยาบาลกันค่ะขอบคุณทางบริษัทไทยออยล์อย่างมากนะคะที่ให้การสนับสนุนเราในเรื่องของโครงการโซลาร์เซลล์นี้นะคะเพราะว่านอกจากเป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้วอะค่ะเรายังสามารถนำผลประหยัดนะคะที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะคะไปดำเนินการดูแลผู้ป่วยนะคะในโครงการผู้ป่วยวัณโรคเพื่อการเข้าถึงนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสนะคะทำให้โครงการนะคะเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะปีหนึ่งนี้ประหยัดได้ประมาณ 400,000 บาทเลยใช่ค่ะ 400,000 บาทนี้จะนำไปทำอะไรบ้างคะผู้ป่วยของเรานะคะจะมีกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่เป็นติดเชื้อวัณโรคนะคะซึ่งจำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษานะคะโดยสม่ำเสมอที่โรงพยาบาลอย่างน้อย6เดือนนะคะซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ค่ะจะประสบปัญหาการเข้าถึงนะคะเนื่องจากคนไข้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยด้อยโอกาสนะคะดังนั้นผลประหยัดที่เราได้ในจุดนี้ค่ะสามารถส่งเสริมการเข้าถึงของคนไข้ได้ะคะ่ะท่านผู้ชมคะฟังผอ.โรงพยาบาลบอกแบบนี้แล้วเห็นว่าเกิดประโยชน์มากทีเดียวแบบนี้เนี่ยไทยออยจะขยายผลในปีต่อๆไปด้วยไหมคะเป็นโครงการที่ไทยออยทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2561นะครับในอนาคตเราก็คงจะมีการทำอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรนะครับในการที่จะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยพลังงานและเคมีพันธุ์ที่ยั่งยืนนะครับแผงโซลาร์เซลล์นี่ก็ถือเป็นพลังงานที่ยั่งยืนนะครับไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับช่วยลดก๊าซเรือนกระจกเราก็คงจะไปดูแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทั้งสถานพยาบาลก็ดีนะครับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็จะมีโครงการที่ไทยออยจะทำอย่างต่อเนื่องไปจากนี้ไปก็จะเห็นโครงการดีๆแบบนี้นะคะลงไปสู่โรงพยาบาลลงไปสู่สังคมนะคะโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เป็นโครงการดีๆที่ Smart Energy พามาดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิตอลกริดแอนด์กรีนเอเนอร์จี SPCG ผู้บุกเบิกด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกของประเทศไทยร่วมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง OR มาฟังข่าวดีกันค่ะผู้ใช้ไฟรายย่อยที่ค้างค่าไฟนะคะจะได้รับการผ่อนผันมากขึ้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายเวลาการตัดไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัยรายย่อยที่ใช้ไฟไม่เกิน300บาทต่อเดือนนะคะจากค้างชำระ1เดือนโดนตัดไฟเป็นค้างชำระได้3เดือนค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะนำผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะประกอบด้วยคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณเกรียงกันตินันคุณชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับณสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเป็นฟันเฟืองสำคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทยไปสู่ประชาชนนโยบายก็คือดูแลพี่น้องประชาชนให้ลดต้นทุนการใช้ไฟพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดถ้าเป็นผู้มีรายได้น้อยติดเงิน300 500 2เดือนเดียวไปถูกถอดมิเตอร์แล้วก็ขอให้เลื่อนเป็น3เดือนนะครับให้ชาวบ้านที่มีรายได้น้อยได้ผ่อนคลายภาระต่างๆลงไปการทำงานของ PA วันนี้ประเมินยังไงบ้างคะ PA มาตรฐานอยู่แล้วครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่เป็นถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่โตมากนะครับแล้วก็
ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับการบริหารจัดการก็เป็นไปด้วยหลักธรรมาภิบาลผมก็ได้ย้ำไปว่าก็ขอให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายการดำเนินโครงการต่างๆขอให้มีความโปร่งใสส่วนนโยบายด้านพลังงานสะอาดนะคะมอบหมายให้นำโซล่าลูฟท็อปนะคะหรือว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปช่วยเหลือในพื้นที่ห่างไกลและสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะคะให้ใช้พลังงานสะอาดเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมค่ะ PEA ได้ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานรวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดโดยส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่ราชการและที่อยู่อาศัยกระจายความสว่างไสวไปทั่วทุกพื้นที่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเช่นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าการใช้การที่ให้ชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าตัวเองได้นโยบายให้มีโซลาร์รูฟตามหน่วยราชการต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ลดเรื่องของคาร์บอนด้วยเป็นการมาตอกย้ำเพราะว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีแผนเรื่องนี้อยู่แล้วเห็นประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานของกฟผ.นะครับซึ่งพร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการผลักดันนโยบายพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนหรือ Renewable Energy นะครับลดคาร์บอนลดโลกร้อนตอบสนองมิติใหม่ของโลกก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยปฏิบัติตามกติกาของโลกเพราะนั้นการที่จะเข้าไปเจรจาการค้าใดๆหรือไปเป็นภาคีใดๆในประชาคมโลกเราก็จะยืนอยู่ได้นะครับโดยที่ไม่มีข้อจำกัดหรือว่าอุปสรรคใดๆมีที่ยืนในประชาคมโลกได้อย่างมั่นคงสมศักดิ์ศรีครับด้านความยั่งยืน PEA ได้จัดทำแผน Carbon Neutrality Roadmap เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่นโยบาย Carbon Neutrality ภายในปีค.ศ. 2050ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้และที่สำคัญที่สุดคือต้องลดภาระของประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนโยคะนามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ฉันเดินทางอย่างสมาร์ทนะคะด้วยรถเมล์ไฟฟ้าช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพค่ะรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินแบบนี้นะคะปัจจุบันมีทั้งสิ้น 2,200 คันค่ะเส้นทาง123เส้นทางรองรับผู้โดยสารได้ 300,000 คนต่อวันค่ะแล้วก็เป้าหมายนะคะจะมีรถเมล์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ 3,100 คันรองรับผู้โดยสารในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ 500,000 คนต่อวันค่ะซึ่งทางไทยสมายกรุ๊ปเขาได้สัมปทานเดินรถเมล์ไฟฟ้าค่ะ CEO บริษัทไทยสมายกรุ๊ปคุณกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาบอกว่า3ไตรมาสที่ผ่านมารถเมล์ไฟฟ้าได้ให้บริการ123เส้นทางเพิ่มจำนวนรถเป็นกว่า 2,200 คันแล้วมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 คนต่อวันและในปีหน้าจะมีรถเข้ามาให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 3,100 คันตามเป้าหมายที่วางไว้คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้งานมากกว่า 500,000 คนต่อวันค่ะใช้บัตรท็อปการ์ดแล้วขึ้นรถสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นรถสีน้ำเงินหรือรถสีส้มทุกคนจะเป็นไดลี่แม็กแฟร์40 บาทประหยัดกว่า
ไอ้10บาทหรือ15ด้วยซ้ำพี่แต่ถ้าพี่บอกว่าพี่ไปขาเดียวต้องการ5ป้ายพี่ก็จ่ายแค่15บาทแต่ถ้าเกิดต้องไปทำงานแล้วจะต้องต่อ2ต่อวันนึงพี่ขาไปก็50ละขากลับเนี่ยพี่ไม่ต้องจ่ายละถ้าใช้แม็กแฟกก็คือ40บาทตลอดทั้งวันท่านผู้ชมคะส่วนคันนี้เป็นรถเมย์ EV สีส้มนะคะเป็นรถธรรมดาหรือที่เรียกกันว่ารถร้อนนั่นเองค่ะเป็นคันแรกของโลกเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรถ EV เนี่ยเขาจะเป็นรถที่ติดแอร์แต่คันนี้เป็นคันแรกของโลกเลยนะคะที่เป็น EV แต่ไม่ติดแอร์ค่ะตามกฎหมายของประเทศไทยนะคะซึ่งออกวิ่งแล้วค่ะต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะออกมา60คันในเฟสแรกนะคะวิ่งใน10เส้นทางค่ะพฤศจิกาเราก็จะมีรถตัวใหม่เป็นรถร้อนนะคะสีส้มมีให้บริการ10เส้นทางนะคะรถเมล์ร้อนนะคะคันแรกของโลกก็ปกติเนี่ยรถไฟฟ้ามันจะต้องมีคูลิ่งคูลิ่งนี่ก็คือแอร์นะคะแต่ว่าเราเนี่ยดันไปผูกติดอยู่กับกระดาษแผ่นหนึ่งก็พยายามเข้าไปเขาไปขอนะคะว่าการปฏิรูปเนี่ยอยากจะให้ปฏิรูปจริงๆการยกระดับของการให้บริการรถสาธารณะไม่อยากให้แบ่งว่ารถร้อนรถเย็นคนจนต้องขึ้นรถร้อนคนรวยต้องขึ้นรถแอร์เราเนี่ยใช้ต้นทุนเดิมแต่เราใช้แล้วไม่คุ้มค่าเพราะรถร้อนที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันแพงกว่ารถแอร์ฟังดูแล้วเหมือนปัญหารถร้อนเนี่ยเรายังรู้สึกอึดอัดอยู่เยอะแล้วพฤศจิกายนนี้จะออกไหมคะต้องออกค่ะขนส่งก็บีบพี่ทุกวันถ้ากิ๊กไม่ออกเดี๋ยวเขาจะมายึดใบอนุญาตพฤศจิกาได้วิ่งแน่นอนนะคะพี่อยากจะขอร้องจริงเลยนะคะคืออย่าพูดคำว่าสนับสนุนเอกชนเลยค่ะต้องขอบคุณเอกชนนะคะที่ทำให้เรามีรถเมย์ใหม่ในรอบ50ปีชมค่ะนี่คือเรือโดยสารไฟฟ้านะคะรูปแบบใหม่ค่ะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ค่ะด้านการพัฒนาของไทยสมายโบ๊ทได้มีการเสริมฟีดเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ขนาด19เมตรเป็นเรือพลังงานสะอาด 100% เหมาะที่จะเดินเรือในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทุกสภาพอากาศแม้ในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นปัจจุบันมีฟีดเรือให้บริการทั้งสิ้น35ลำสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้เดินทางโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนค่ะท่านผู้ชมคะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.จึงได้เริ่มโครงการ PTTEP Subsurface University Energy Connectเพื่อร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของประเทศไทยนะคะในการผลิตบุคลากรด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธรณีศาสตร์และวิศวกรรมปิโตรเลียมซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนากระบวนการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CCSเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้กับประเทศไทยค่ะล่าสุดคุณมนตรีลาวัญชัยกุล CEO ปตท.สผ.ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการ PTTEP Subsurface University Energy Connect กับศาสตราจารย์ดร.บดิษฐ์เอื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเมื่อเร็วๆนี้ปตท.สผ.ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเช่นกันและมีแผนที่จะขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกด้วยค่ะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะชาวบ้านที่ชุมชนหมู่บ้านดอนชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านมาร่วมรับมอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ธนาคารออมสินมอบให้กับชุมชนค่ะคุณวชิราการสุดผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานความยั่งยืนพร้อมคณะลงพื้นที่ส่งมอบการสนับสนุนระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านดอนชัยที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืน
Sustainable Village ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกมิตินำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ปั๊มประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์460วัตต์อินเวอร์เตอร์4เมกะวัตต์และซับเมอร์สช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ทางการเกษตร184ครัวเรือนหรือ534คนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ธนาคารออมสินมอบให้นะคะเป็นการติดตั้งระบบผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ต่ำมากักเก็บในบ่อพักน้ำซึ่งจัดสร้างขึ้นนะคะก่อนสูบน้ำด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นไปแจกจ่ายให้ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่สูงให้มีน้ำใช้ตลอดปีตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและสามารถติดตาม TikTok ได้นะคะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสร้อยฟ้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี